สวัสดีครับจาก Boxer Bike นะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับคนที่อยากจะทราบว่าการถ่ายน้ำมันเครื่องรถ BM GS นะครับมีวิธีการยังไงบ้างนะครับก็ไม่ยากนะครับก็มีแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองนะครับวันนี้ที่จะให้ดูนะครับก็อันดับแรกก็น็อตรูถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็อยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้กรองน้ำมันเครื่องนะครับก็เดี๋ยวแบบแรกก็ต้องถอดกันแข็งก่อนนะครับใต้เครื่องเอจินการ์ดนะครับก็ถ้าเป็นการ์ดเดิมเนี่ยก็จะเป็นการ์ดอันเล็กๆนะครับด้านใต้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ละอันนี้น่าจะเป็นการ์ดของแต่งนะครับก็จุดยึดก็จะเยอะกว่านิดนึงนะครับมีน็อตเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้ายิงกัดที่แบบใหญ่ๆอะไรก็จะอาจจะยากกว่านิดหน่อยนะครับก็รอเครื่องเย็นก่อนนะครับการที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเวลานั้นคันนี้เป็น R1200GS LC นะครับLC นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ปี13นะครับถึงปีปัจจุบันนะครับก็จะเป็น LC ถอดการ์ดออกแล้วนะครับเราก็จะสามารถถ่ายน้ำมันเครื่องที่อยู่ด้านใต้ได้นะครับอันนี้ก็คือกรองน้ำมันเครื่องนะครับก็จะเป็นกรองแท้นะครับกรองแท้ลูกหนึ่งก็ประมาณเกือบ900ครับดูนั้นถ่ายด้านใต้นะครับขันไม่ต้องตึงนะครับไอตัวบล็อกตัวขันกรองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ว่าแต่ละตัวที่จะใช้ขันเนี่ยใช้แรงขันประมาณเท่าไหร่นะครับพอถอดกรองออกมาแล้วนะครับก็เช็ดทำความสะอาดหน้าสัมผัสนะครับตรงที่ยางไอตัวของขอบกรองนะครับสัมผัสเพราะบางทีถ้ามันมีเศษทรายเศษฝุ่นเนี่ยบางทีอาจจะรั่วได้นะครับก็เช็ดให้สะอาดตัวกรองน้ำมันเครื่องนะครับขันที่11นิวตันนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวประแจปอนก็ขันนิดเดียวนะครับแค่พอตึงมือนะครับเพราะว่าถ้าเราขันตึงเกินเนี่ยเวลาถอดออกเนี่ยมันก็จะถอดยากนะครับเพราะบางทีมันดูดนะครับส่วนน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องขันที่42นิวตันนะครับดูแหวนรองถ้าแหวนรองเสียหายก็ต้องเปลี่ยนอันใหม่นะครับแต่ถ้ายังสวยอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับน้ำมันเครื่องก็จะใช้ทั้งหมด4ลิตรนะครับรวมถ้าเปลี่ยนกองนะครับตอนนี้ก็ใส่ถึงขั้นตอนการใส่น็อตถ่ายนะครับก็
าตั้งที่42นิวตันเมตรนะครับแล้วผมทุกคนที่ล็อกนะครับไม่ตื่นไม่ได้ตั้งใจบวกล็อกก็คือสายเมนเข้าแต่ในตัวที่เข้าสวิตช์เนี่ยมันก็มีไฟเลี้ยงเข้ามาเพื่อที่ให้ดีเมนทำงานไฟเข้าสวิตช์ข้างหนึ่งปัจจัยตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหกเหลี่ยมเบอร์สิบนะครับหลังจากที่ปิดเรียบร้อยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดน้ำมันเครื่องที่มันติดอยู่ข้างๆนะครับเพื่อนๆครับเช็ดให้สะอาดนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราใส่ถาดไปแล้วเนี่ยเราจะเช็ดไม่ได้แล้วนะครับก็จะทำให้น้ำมันมันบางทีเรามองไม่ออกนะครับว่าน้ำมันมันซึมรั่วจากตัวแหวนถ่ายนะครับแหวนรองนะครับหรือว่าเป็นข้าวน้ำมันเก่าก็ควรจะเช็ดออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เช็คสามารถดูได้ตอนหลังนะครับว่าน้ำมันมันมีรอยซึมรอยรั่วหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็ประกอบถาดนะครับแล้วก็ใส่ตัวน้ำมันเครื่องไปได้เลยนะครับผม